ารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอยากมีเงินรวยร่นฟ้าให้มาหาอาจารย์คงจะหากว่าเงินคุณไม่พอใช้มาเอาของคลังที่ผมอาจารย์คงนั้นมีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยคงรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจะไม่ซวยรวยตรงตรงเขามาตรงรวยรวยเลขเด็ดตรงตรงเขามารวยรวยรวยสมรักเตสมรักโตสมรักเตสมรักโตสมรักเตโต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 เตรวยเรื่องนี้พวกมึงไม่เกี่ยวอย่ายุ่งอ้าวไอ้สินผีเข้าแน่เลยเฮ้ยทำฉันทำไมเนี่ยออกไปนะอย่าทำอะไรพี่เขากูไม่ออกเฮ้ยเอามือเลยนะนี่ไม่ใช่ตาบอกหนักหรือไม่มึงไม่ไปใช่ไหมงั้นมึงก็อยู่ในร่างนี้แหละก็พอดีเพื่อนมีปัญหานิดหน่อยอ่ะเฮ้ยไอ้ตุนเต่าเต้ยเอ้ยศีลจะนอนนี่หรอเป็นแฟนสวยมึงนอนไม่ได้อ่ะไม่ได้เราไม่เคยนอนกับผู้ชายก็เคยซะนี่แฟนปลอมหรอใช่ไม่เท่าไหร่นะใช่พี่ไม่เท่าไหร่เขานี่ยืนยังไม่เท่าเขานั่งเลยดูลักษณะเหมือนจะโดนของเหมือนผีเข้าสิงอยู่อ่ะตอนนี้ผมพักร้อนอยู่แต่มันเป็นเพื่อนนางสวยไม่คิดช่วยเดี๋ยวเหรอก็โอเคนะถ้าปวดทันจะก็ทำอ่ะดูมีแผลแล้วเหรอก็คือว่าเนี่ยพวกเราผู้ชายเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องหลับนอนกับไอ้ตุลคิดอะไรของพี่วะเนี่ยเฮ้ยพี่วันนี้ที่ตำหนักมีลูกค้านะเห็นว่าจะมาแก้ของมั้งโอ้ให้กูพักมึงเถอะไม่อยากได้เงินเหรอพี่แผลกูยังไม่หายเนี่ยกูโดนโป่งแทงเนี่ยโอ้โหพี่กลัวอะไรแค่โดนแทงมึงโดนบ้างมั้ยล่ะไม่ถนัดโดนแทงเลยมันจะเล่นมุกถนัดแทงคนอื่นเนี่ยเนี่ยพี่ทะลึ่งไงทะลึ่งอะไรก็มึงเปิดมาขนาดนี้มึงต้องเล่นอันนี้แหละกูรู้พี่แล้วพี่สวยรู้ยังว่าโดนแทงอ่ะรู้คงจะรีบกลับมาหาได้ใช่ป่ะเป็นอาทิตย์แล้วกูยังไม่เจอมันเลยเนี่ยจะหาวิธีรักษาอยู่ว่ากลับมาแล้วจ้าไหนครับที่โดนแทงเอ้ายังไม่ตายนี่คือกะมาตอนกูเผาเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอติดธุระธุระเลยก็พอดีเพื่อนมีปัญหานิดหน่อยอ่ะก็เลยแวะไปดูเพื่อนมาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทำไมจะจีบเขาอีกแล้วโอ้ยจีบอะไรฉันมีเธอคนเดียวก็พอแล้วจ้าพี่สวยแล้วเพื่อนดีขึ้นยังยังไม่ค่อยอ่ะเฮ้ยไอ้ตุลโอ้เราเต่าเต้ยเต่าเต้ยไงมึงตุลเต่าเต้ยสิมึงจะบอกนะว่าที่มึงหายไปเนี่ยมึงแอบคุยไอ้ตุลเนี่ยเต่าเต้ยโนโนไม่ตุลมึงเต่าเต้ยเขารู้แต่กูจะเรียกมีตุลไงชื่อเต่าเต้ยเต่าเต้ยเราพูดเต่าเต้ยเต่าเต้ยไม่มีเวลาว่ะเนี่ยเหรอดูหงุดหงิดเนาะมันก็ใจเย็นๆเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะเต่าเต้ยเต่าเต้ยชื่อเราเป็นที่กิฟต์มึงเชื่อกูพ่อโดนอะไรมาฮะหรือว่าโดนของผู้หญิงมาโอ้โหเจอกันมองดีๆได้ไหมแวะมาเฉยๆอย่างพ่อแวะมาเฉยเป็นไปไม่ได้หรอกไม่รู้ลูกค้าไปไหนหมดเลยเหรอโอ้ไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามตาหมายครับพ่อโอ้เงียบเหงาดีเนาะนี่ถามจริงพ่อมีเรื่องอะไรพูดดีกว่าก็ไม่มีอะไรก็เดินผ่านมาก็แวะมาเฉยๆแค่นั้นเองกลัวเหงาว่าจะมาทวนวิชาให้โอ้โหมาทวนวิชาหรือจะมาฝึกวิชาจากโป่งหยุดนานๆเดี๋ยวลูกค้ามาจะลืมซะโอ้โป่งไม่ลืมหรอกโป่งได้ของแท้มีอะไรเอ้าคงมาทำไมเนี่ยผ่านมาเฉยๆเลยแวะเลยโอ้โหผ่านมาไกลเนาะผ่านมาถึงชั้นบนนี่ไอ้ปง
ครับไปห้างกันเถอะเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกินขนมกันไปเอาแล้ววันนี้ตาไม่รับลูกค้าครับเฮ้ยช่วงนี้ช่วงพักร้อนเราไงนี่ตั้งแต่ไม่เงินให้ใครเนี่ยคือไม่ง้อลูกค้าเลยเนาะแหมคงสงสารโป่งมันเด็กมันจะได้พักผ่อนบ้างจะไปด้วยกันมั้ยล่ะไม่แล้วเดินบ่อยแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตลาดนัดนะนี่ห้างนะเออนั่นแหละเคยไปโป่งไปเอองั้นเดี๋ยวโป่งไปเซตผมก่อนนะเผื่อแบบเจอสาวๆโป่งจะได้แบบว่ามึงเซตตัวอื่นดีกว่ามึงเออนี่พ่อครับพ่อจะฝึกอะไรก็ฝึกได้นะโป่งไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าโป่งจดคาถาใส่สมุดไว้แล้วตาสบายเลยพ่อไปโป่งไปไม่ได้มาฝึกก็จะมาทวนวิชาให้ก็บอกแล้วไงก็จดไว้ใส่สมุดไว้แล้วคาถาโป่งอะไปอยู่ในสมุดอะจดไว้ในสมุดสมุดมันอยู่ไหนวะเนี่ยขี้หลงขี้ลืมจริงๆเลยไอ้รีโมทอยู่ไหนเนี่ยแหมนึกถึงตอนเด็กๆเลยเนี่ยเออหัวเราะอะไรเนี่ยหาสมุดอะไรนะหาสมุดเหรอสมุดอะไรอ่ะเดินมานี่หารีโมทอยู่โอ้ยอยากเล่นจังเลยหังแล้วพ่อเจอป่ะรีโมทสมุดอ่ะไม่ได้หาอยู่ได้เอาจริงนะกูไม่เชื่อหรอกว่าตุ่นเนี่ยจะกลับตัวกลับใจเป็นผู้หญิงแต่ผมเชื่อพี่ชื่อฟอร์มเหรอครับมีแฟนหรือยังมีนะครับสวยมากด้วยครับไม่ติดนะไม่ติดมันเป็นทอมเป็นผู้หญิงมันก็เจ้าชู้เหมือนกันเลยนะสวยถามจริงพามาทำไมวะก็เขาไม่เหลือใครแล้วมีคนโทรให้กูไปดูเขาน่ะพอกูไปเจอเขาก็เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไงกูไม่เชื่อมึงแกล้งบ้าหรอกอยู่เฮ้ยกินอะไรมานั่งก็ต้องสั่งนะพี่เป็นเจ้าของร้านเหรอเออก็ใช่ไงทำไมอ่ะขายดีไหมคะมากอู้ถ้าขายดีแสดงว่ามีเงินเยอะสิใช่ทำไมอ่ะพี่น่าจะเอาเงินไปทำหน้าจริงๆหนูแนะนำด้วยความหวังดีนะปรารถนาดีด้วยอ่ะตอนนี้เจ็บแผลแล้วเจ็บตรงพุงอ่ะแต่เท้ายังพอใช้การแล้วจะเตะปากใครได้อยู่นะพี่ดูรุนแรงหนูชอบอ่ะหนูชอบมากเลยอ่ะดีเลยพี่ดีกว่าผมเยอะเลยคนนี้เหมือนทะเลาะกันเหมือนแย่งกันนะว้าวว้าวว้าวอะไรวะนี่กะเพราจะกินเปล่าเอางี้อ่ะสั่งให้มั้ยกะเพรากบเหมาะกับเราดีกะเพรากบถ้าหนูกบพี่ก็พี่เป็นคางคกพี่เป็นคางคกอื้อหือนิ่งเลยนิ่งเลยแค่พี่เอาปากขึ้นติดปลายจมูกหนูปูเลยมันคุกกี้อ่ะมันหยอกกันน่ะพี่ล้วงอะไรอ่ะพี่ก็ฟูเหรอไม่ฟูเราเจอมึงกับกูแฟบกล้าฟูนะคนชอบหยอกแบบนี้สุดท้ายเราก็จีบเป็นไงมึงเชื่อยังกูเกลียดกริปมันมากบอกตรงคุณป้านอนพักผ่อนเยอะๆนะคะเบื่อไม่มีอะไรทำอยากกลับบ้านไม่นอนพักเนี่ยก็จะไม่หายนะคะคุณป้าเอ้ยอย่าเพิ่งเก็บตังไว้นี่แหละเดี๋ยวโต๊ะจะไม่มีที่วางอาหารแล้วนะคะก็หาโต๊ะมาเพิ่มสิก็ได้ค่ะโอ้นี่มีไหมลูกสาวมาให้น่ากินไหมเอาแล้วนี่หลานนะรู้ใจเลยจังเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยป้าตุ๊กข้างบ้านเอาขนมาฝากคิดว่าจะเห็นพี่ตุ่นใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะอุ๊ยเต่าเต้ยจ้าพี่เต่าเต้ยงั้นพักที่นี่ก่อนเนาะอย่าเรียกพี่ค่ะนี่อายุน้อยกว่านะอุ๊ยเหรอนอนเลยไหมยังทาครีมก่อน
ดูแลตัวเองดีวะกุยค่ะจริงๆหน้าหวีผมก่อนเนาะนอนได้แล้วได้จี้นอนเลยใครอีกวะเน่มึงมาทำไมเนี่ยนอนด้วยมึงจะนอนได้ไงคะพี่ตุ่นเขาอยู่ค่ะเอ้าทำไมนอนไม่ได้จะทำอะไรกันอ่ะอันนี้มึงหึงกูมึงจะหึงกูทำไมมึงไปดูพี่ตุ่นนอนไปเขาสาวว่ากูอีกตอนเนี้ยกูจะนอนดีกว่ากูแน่ใจอ่ะเป็นเกงมึงเนาะเอ้ยเอ้ยศีลจะนอนนี่เหรอทำไมกูเป็นแฟนสวยมึงนอนไม่ได้อ่ะไม่ได้เราไม่เคยนอนกับผู้ชายก็เคยซะมาหมอนข้างหมอนข้างอ่ะไม่มีไม่มีหมอนข้างต้องการหรือเปล่าเรื่องมากก็ไปนอนล่างไอ้ศีลโอเคเต่าเต้ยนอนได้นอนก็นอนมึงไปนอนวัดไปหรือกูต้องคุยหลวงพ่อให้ก็เต่าเต้ยไม่เคยนอนกับผู้ชายอ่ะนี่มึงอยากอ่ะอยากอะไรอีกอ่ะมึงจู่โจมกูขนาดนี้มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงล้วงกูอยู่เนี่ยโอ้ยกูไม่ได้ล้วงค่ะไอ้ตุ่นมึงทำอะไรเนี่ยอุ๊ยเต่าเต้ยหาตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาบ้ามึงจับที่แรกก็น่าจะรู้แล้วนึกว่าสลามของเด็กเล่นน่ะที่มันไหลติดมืออ่ะมึงไม่เละขนาดนั้นหรอกมือสากดิ่มกันนะเนี่ยหัวเหม็นมากมันเป็นตุ๊กนอนหนุกด้วยมันเนี่ยพอแล้วนะที่จับอีกทีต้องงัดหน้าแตกไม่รู้นะมาแยะมึงมาแยะดีๆนอนดีๆต้องกอดตุ๊กตาถึงจะนอนหลับอ่ะเดี๋ยวเจ้าของร้านมานะคะรอแป๊บนึงนะคะคุณพี่คือหนูมาเฝ้าร้านเฉยๆอะค่ะเป็นนางพยาบาลหรอวินมอไซค์มั้งคะก็ต้องเป็นนางพยาบาลสิคะยังไม่สนิทติดหยอกซะแล้วไม่ใช่แล้วหรอกที่ถามเนี่ยคือนางพยาบาลเขาต้องเมคอัพโอเวอร์ขนาดนี้เลยหรอแบบแต่งหน้าจัดมันดูไม่เหมาะสมกับความเป็นนางพยาบาลหรอคะจริงๆต้องแต่งหน้าเหมือนเรานะแบบอ่อนๆนี่อ่อนแล้วหรอคะพี่จริงๆทาแค่ครีมนะแต่ที่ปากเป็นสีแบบเป็นลิปกลอสที่มันทาเป็นสีมันจะออกมาโอ้ดีจังเลยนะคะเอางี้นะขอจับนะค่ะว้าวแห้งผิวแห้งเนาะดื่มน้ำเยอะสิแต่ต้องดื่มก่อน3ทุ่มนะตื่นเช้ามามันจะอิ่มน้ำผิวจะชุ่มฉ่ำถึงว่าคุณพี่ดูผิวใสดีนะคะจะบอกอีกอย่างนึงนะอย่างนึงเลยนะค่ะอย่าหาว่านะโอ้พูดมาเยอะแล้วพูดเลยค่ะตอนนั่งแบบนั่งเนี่ยแน่นท้องไหมแน่นตรงไหมมันดูอ้วนอ่ะหนูหรือพี่คะนี่ไงกำลังพูดถึงไงเพราะว่าการใส่ชุดพยาบาลแล้วมันทำให้แบบดูเหมือนอุ้ยแรงจะแรงไปไหมมันเหมือนตุ๊กตาหิมะหนูจะลดให้ได้เท่าพี่นะคะโอ้ยากเหรอมันแบบโตมาร่างนี้ไหล่นี้ทรงเนี้ยกระดูกเราเป็นทรงฝรั่งอ่ะมันจะลดยากถ้าอย่างนี้นะ
อันนี้มันไซส์แบบไซส์โอเวอร์ XXL อ่ะเรามันเป็นมีเดียมคนมันใส่ชุดไม่สวยแล้วเอ้ยมาเฝ้าร้านคือยังไงอ่ะเป็นลูกจ้างเหรอรายวันรายเดือนรายเป็นน้องเจ้าของร้านค่ะน้องสวยเหรอใช่ค่ะเอ้าพี่รู้จักพี่สวยเหรอคะรู้จักสิรู้จักดีเลยแหละพี่ตุ่นจีบแฟนผมมั้ยเนี่ยเราชื่อเต่าต้อยตุ่นอะไรล่ะนี่แฟนฟอร์มเหรอใช่ไม่เท่าไหร่นะใช่พี่ไม่เท่าไหร่เขานี่ยืนยังไม่เท่าเขานั่งเลยหยอกเขาจีบใช่ไหมกำลังจะจีบใช่ไหมฟอร์มนี่จะบอกอะไรให้นะมันแค่แนวตั้งถ้านอนข้างๆกันอ่ะมันก็เท่ากันแหละเจอกันร้านข้าวนะจะไปหาพี่ไปกี่โมงบอกด้วยนะได้ยื่นแขนยังเมื่อกี้ติดหยอกเพราะจะจีบใครอ่ะแฟนเก่าพี่สวยอ่ะเมื่อก่อนเขาเป็นทอมเดี๋ยวนี้กลายเป็นสาวเฉยเลยนี่ฟอร์มชอบเขาปะเนี่ยโอ้โหฟ้าใสก็เห็นบอกว่าไปเจอที่ร้านข้าวไงก็เขาไปกินข้าวที่ร้านมาถ้าเกิดสมมีฟ้าใสหึงนี่อยู่กันยากแล้วอ่ะรอเล่นเออคืนนี้ฟ้าใสอาจจะกลับดึกนะมีอะไรอ่ะต้องอยู่เฝ้าเวรแล้วก็ดูคนไข้อะสิคนไข้บอกว่าเหมือนจะเจอผีอะโอ้โหโรงพยาบาลนั้นก็สมควรเจออยู่แล้วอะอ๋อจะย้ำทำไมนี่ยังกลัวอยู่มีอะไรก็โทรมาเดี๋ยวรีบไปโอเคไปละเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไม่คิดจะหอมก่อนไปหน่อยอะใส่ชุดพยาบาลอยู่ชุดนี้อะดีแล้วไปแล้วเดี๋ยวสิผมเพิ่งจริงเลยภาษาไทยแต่ชุดพยาบาลแฟนเรานี่น่ารักจริงๆเลย